ผมเชื่อค่อนข้างอย่างจะสนิทใจแล้วครับว่าหนึ่งในโปรแกรมที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปี2024ก็คือหนังในชุดแมดแม็กของจอร์จมิลเลอร์เรื่องนี้ครับ Furiosa A Mad Max Sagaเหตุผลเนี่ยไม่ซับซ้อนครับเรียกว่าเอาเฉพาะตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเราก็จะแทบหาวันจองตั๋วกันไม่ไหวเลยนะครับยิ่งประกอบกับความรู้สึกที่ยากจะลืมของหนังเรื่อง Mad Max Fury Road เมื่อ9ปีที่แล้วที่ถ้าใครได้ดูในโรงตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีทางไม่อยากดูแบบนั้นอีกครับหรือใครที่มีโอกาสได้ดู Fury Road ในสตรีมมิ่งหรือว่าในแผ่นเนี่ยคราวนี้ถือเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้ดูอะไรแบบนี้ในโรงภาพยนตร์บ้างครับเพราะหนัง Mad Max Fury Road กับฉากแอคชั่นที่แบบจริงสุดๆของจอร์จมิลเลอร์เนี่ยทำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกราคาแพงแบบไหนก็เทียบไม่ติดเลยล่ะครับไม่ว่าจะฉากสละชีพของวอร์บอยที่กระโดดมาพร้อมกับระเบิดฉมวก2มือเพื่อทำลายรถฝั่งตรงข้ามงานที่จอร์จมิลเลอร์วาดสตอรี่บอร์ดเอามาไว้แบบไหนเนี่ยเขาก็ให้ทีมงานถ่ายทำออกมาแบบนั้นแทบจะ 100% ครับและเพื่อถ่ายทำฉากดังกล่าวทีมงานต้องติดริกขนาดมหึมาเอาไว้บนรถวอร์ริกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้และเป็นที่อยู่ของช่างภาพซึ่งแน่นอนครับว่ามันทำให้ฉากกระโดดที่เกิดขึ้นออกมาสมบูรณ์แบบครับหรือฉากของสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าร็อกไรเดอร์นะครับที่ถูกออกแบบให้พวกเขากระโดดข้ามไปข้ามมาวอร์ริกเพื่อโจมตีไม่ต้องบอกก็รู้ครับพวกเขาขี่จริงกระโดดจริงแล้วก็ร่วงลงมาจริงครับนักขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ฝีมือดีเป็นนักขี่ผ่านผลจากออสเตรเลียครับทั้งหมด6คนมาเพื่อรับหน้าที่ดังกล่าวครับรวมทั้งฉากโคแคทในตำนานฉากที่จอร์จมิลเลอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ในออสเตรเลียครับน่าจะเป็นกลุ่มนี้ครับที่เรียกว่า Strange Fruit ที่อยู่ในเมลเบิร์นครับแล้วแกก็ได้ไอเดียว่าถ้าเอาอีแบบเนี่ยไปติดบนหลังคารถแล้วก็มันคงมั่นพิลึกแต่เงื่อนไขในการทำงานเนี่ยโอ้โหกว่าจะออกมาได้จริงๆมันสารพัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการของจอร์จมิลเลอร์ที่อยากจะได้ภาพที่ออกมาว่าคนบนเสาต้องเป็นคนควบคุมการแกว่งจริงๆไม่ใช่เอาคนไปเกาะไว้บนเสาแล้วใช้ไฮดรอลิกควบคุมอะไรแบบนั้นนั่นนำมาซึ่งการที่นักแสดงเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนเสาสูงกว่า6เมตรแล้วก็เหวี่ยงตัวไปมาบนหลังคารถด้วยตัวเองครับประกอบกับการที่นักแสดงซึ่งอยู่บนปลายยอดเสาเนี่ยในการแสดงต้องมีการทั้งปลดแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วครับจนสุดท้ายฉากที่ออกมามันสมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่อง Mad Max Fury Road แล้วก็อย่าว่าแต่ไอเราคนดูเลยครับไอฉากสาวโพแคทฉากนี้เนี่ยกระทั่งผู้กำกับอย่างจอร์จมิลเลอร์เองตัวแกเองยังไม่เชื่อตาตัวเองเลยครับว่ามันจะออกมาได้สมจริงขนาดนี้หรือหนักที่สุดก็คือฉากที่เราเห็นรถวอร์ริกพลิกคว่ำครับเพราะจังหวะดังกล่าวเนี่ยตามสตอรี่บอร์ดที่กำหนดเอาไว้เนี่ยรถมันต้องคว่ำแล้วก็ถลายมาหยุดตรงหน้ากล้องพอดีครับซึ่งคนรับหน้าที่ในการขับรถคันดังกล่าวตัวจริงก็คือลีอดัมสันสตันแมนคนที่เป็นคนขับวอริกมาตลอดทั้งเรื่องครับแกเป็นคนขับแล้วก็รับผิดชอบฉากดังกล่าวเจ้าตัวมีโอกาสครั้งเดียวครับที่จะขับมาในความเร็วที่เหมาะสมแล้วก็กดปุ่มเพื่อให้ระบบแก๊สจุดระเบิดให้คานที่มันอยู่ใต้รถวอริกเนี่ยทำงานผลักดันให้วอร์ริกขนาด18เมตรพลิกคว่ำแล้วก็ถลายมาหยุดตรงที่ระหว่างช่องเขาพอดีครับและทุกอย่างก็ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างความบ้าระห่ำในหนังชุด Mad Max นะครับที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจอร์จมิลเลอร์แกเป็นคนทำหนังที่เน้นความสมจริงแล้วก็ไม่พึ่งพิง CGI ขนาดไหนครับซึ่งต้องบอกว่า DNA แบบนี้ไม่ได้เพิ่งจะมาบ้าตอนมีตังทำหนังอย่าง Fury Road นะครับแกบ้าแบบนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เมื่อกว่า45ปีที่แล้วแล้วครับถอยหลังกลับไปในปี1979นะครับกับ Mad Max ภาคแรกงานที่จอร์จมิลเลอร์ทำมันขึ้นมาด้วยทุนสร้างประมาณ 350,000 เหรียญสหรัฐครับด้วยกล้องเพียงแค่1ตัวถ้วนหรือกระทั่งตัวนักแสดงสมทบเนี่ยแกก็จ้างไบเกอร์ตัวจริงมาถ่ายครับด้วยการจ่ายค่าตัวเป็นแค่เครื่องดื่มครับทุกอย่างประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่ในทางกลับกันพวกเขากลับใส่ความเดือดลงไปอย่างบ้าระห่ำเลยครับทั้งฉากเปิดที่ตำรวจขับรถไล่ล่าบนไฮเวย์หมายเลข9ที่ทั้งชนทั้งพลิกจนสุดท้ายพุ่งทะลุรถบ้านฉากที่กลายเป็นหนึ่งในฉากในตำนานของภาพยนตร์ชุด Mad Max ครับซึ่งฉากขับรถตำรวจทะลุรถบ้านฉากนี้เนี่ยรับผิดชอบขับโดยสตันแมนระดับตำนานที่มีชื่อว่าแกรนด์เพจครับเจ้าตัวเล่าว่าในการถ่ายทำฉากนี้นะครับความจริงแล้วแกเพิ่งจะขาหักจากฉากแอคชั่นก่อนหน้านี้ไม่นานครับแต่สุดท้ายฉากดังกล่าวก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับหรือมอเตอร์ไซค์สตันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จอร์จมิลเลอร์ทำมาตั้งแต่หนังภาคแรกครับเพียงแต่ว่า40กว่าปีที่แล้วในการถ่ายทำหนังเรื่อง Mad Max เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยมันยังไม่สมบูรณ์แบบครับมีฉากนึงครับที่เมลกิบสันเล่าเองเลยครับถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำว่ามันมีฉากที่แม็ก
ขับรถไปบวกกับไอ้พวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเท่าที่เราเห็นในหนังก็คือโอ้โหไอ้พวกนั้นทั้งคลิกทั้งความทั้งกลิ้งบนถนนบางพวกก็ตกลงมาในแม่น้ำครับแต่เมลกิฟสันเล่าว่าในฉากนี้เนี่ยระหว่างถ่ายทำหนึ่งในแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่กำลังล้มกลิ้งไม่เป็นกระบวนอยู่บนถนนครับคนที่สวมหมวกกันน็อกสีแดงนั่นแหละครับแกล้มแล้วปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันที่ถลายมาอยู่ด้านหลังครับถลายลื่นมาแล้วล้อของมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยก็เหวี่ยงมาฟาดกับหัวของแกอย่างจังครับเมลกิสันบอกว่าหลังจากที่ผู้กำกับสั่งเทคนักแสดงคนนั้นเนี่ยก็ถอดหมวกกันน็อกสีแดงออกมาครับสิ่งที่ทั้งกองตกใจก็คือทุกคนเห็นเลือดสดๆครับกำลังไหลออกมาจากทั้งหูแล้วก็จมูกของเขาแน่นอนหลังจากนั้นเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับมาต่อกันที่แมดแม็กภาคที่2นะครับแมดแม็ก2 The Road Warrior ซึ่งก็คงจะเป็นเหตุผลเพราะว่าหนังภาคแรกเนี่ยในปี1979มันทำเงินถล่มทลายครับแมดแม็ก The Road Warrior ก็เลยมีทุนสร้างถึง 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็กลายเป็นหนังออสเตรเลียณช่วงเวลานั้นที่มีทุนสร้างสูงที่สุดครับโดยจอร์จมิลเลอร์ใช้ทุนสร้างระดับ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการเนรมิตโลกของแมดแม็กให้ออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นครับทั้งฉากเปิดเรื่องที่จอร์จมิลเลอร์ถ่ายทำฉากไล่ล่าบนความเร็วมากกว่า80ไมล์ต่อชั่วโมงหรือฉากแอคชั่นบนรถบรรทุกที่จอร์จมิลเลอร์ณเวลานั้นให้คนขับรถบรรทุกตัวจริงอย่างเดนนิสวิลเลียมที่ตอนนั้นเนี่ยเดนนิสวิลเลียมยังไม่มีประสบการณ์การขับรถสตันแมนอะไรทั้งสิ้นครับแกมาเป็นคนรับผิดชอบขับอยู่หลังพวงมาลัยรถขนน้ำมันคันสำคัญตลอดทั้งเรื่องครับแน่นอนรวมถึงจังหวะที่พวกเขาต้องพลิกรถบรรทุกคันดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนใน Fury Road นะครับเพราะตอนถ่ายทำ Mad Max The Road Warrior เนี่ยพวกเขายังไม่มีเทคโนโลยีในการถ่ายทำแบบปัจจุบันครับทำให้มันเกิดทั้งความเสี่ยงแล้วก็ความยากในการถ่ายทำจอร์จมิลเลอร์จึงวางแผนในการถ่ายทำฉากรถบรรทุกพลิกคว่ำฉากนี้เอาไว้เป็นฉากสุดท้ายก่อนปิดกล้องครับแล้วเพื่อให้รถมันพลิกในจังหวะที่มันควรจะเป็นเนี่ยทีมงานสตันเขาใช้หลักฟิสิกส์ง่ายๆเลยครับคืออยากจะให้รถมันคว่ำมันก็ต้องเสียสมดุลครับพวกเขาใช้ถุงทรายมากกว่า10ตันนะครับถ่วงไปในฝั่งหนึ่งของรถเพื่อให้รถพลิกคว่ำในลักษณะที่ต้องการครับและพวกเขามีโอกาสถ่ายทำฉากนี้ครั้งเดียวครับสุดท้ายเดนนิสวิลเลียมทำสำเร็จครับรถบรรทุกพลิกคว่ำในจังหวะที่เหมาะสมแล้วมันก็ถลายมาจอดตามคิวเป๊ะกลายเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในฉากในตำนานของแมดแม็กครับฉากเหล่านี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าแมดแม็ก The Road Warrior เนี่ยมันเดือดขนาดไหนครับแต่อย่างไรก็ตามความเดือดที่เกิดขึ้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับเพราะระหว่างการถ่ายทำมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในฉากที่รถต้องกระโดดจนเกิดอุบัติเหตุทำให้สตันต์ดีเรคเตอร์ต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลครับหรืออีกหนึ่งฉากในตำนานครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่จอร์จมิลเลอร์เอามาใส่ในหนังจริงๆกับฉากนี้ครับฉากภาพของตัวละครสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่หมุนคว้างกลางอากาศกลายเป็นหนึ่งในฉากระดับตำนานของแมดแม็กครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันถูกใช้งานในหนังฉบับสมบูรณ์ครับเพียงแต่ว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานครับและส่งผลให้กายนอริสสตันแมนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในฉากนั้นเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีครับเพราะในจังหวะนี้คือตามแผนเนี่ยทีมสตันรวมทั้งกายนอริสคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขากะเอาไว้ว่าแกต้องชนแล้วตามหลักฟิสิกส์เนี่ยตัวแกเองที่อยู่บนอานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องพุ่งข้ามซากรถแล้วก็มาตกลงบนกองลังกระดาษที่วางเอาไว้เพื่อเป็นการเซฟตี้ครับแต่ความผิดพลาดก็คือในจังหวะที่พุ่งชนเนี่ยขาของกายนอริสไปฟาดกับซากรถเข้าครับด้วยความเร็วระดับนั้นตัวแกเองก็เลยไม่ได้พุ่งเปล่าๆครับแกก็เลยหมุนเป็นลูกข่างเลยครับผลก็คือข้อเท้าแล้วก็หัวเข่าบิดแล้วก็หักผิดรูปครับทำให้ทีมงานต้องส่งตัวกายนอริสเข้าโรงพยาบาลทันทีแต่ภาพที่ออกมาจอร์จมิลเลอร์เห็นว่ามันโอ้โหอัศจรรย์มากครับมันจะถูกตัดแล้วก็นำมาใช้ใน Mad Max The Road Warrior ฉบับสมบูรณ์แบบครับสุดท้ายครับหนังภาคที่3 Mad Max Beyond the ThunderdomeBeyond the Thunderdome เนี่ยดูเป็นแมดแม็กที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดนะครับจากทุนสร้างประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหนังทำเงินไปแค่36ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวหนังก็ขลุกขลักพอสมควรครับกว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จอร์จมิลเลอร์ก่อนจะเปิดกล้องไม่นานเนี่ยแกต้องสูญเสียไบรอนเคนเนดีครับโปรดิวเซอร์คู่ใจคู่หูที่ร่วมปลุกปั้นแมดแม็กกันมาตั้งแต่ภาคแรกครับไบรอนเคนเนดีเสียชีวิตในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับด้วยวัยเพียงแค่33ปีครับณเวลานั้นตัวจอร์จมิลเลอร์ยอมรับหลังจากนั้นนะครับว่าแกลังเลเลยครับว่าแมดแม็กภาคที่3จะทำได้จริงๆเหรอถ้าแกไม่มีคู่หูอย่างไบรอนเคนเนดีอยู่ข้างๆจนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจว่าไปต่อเพราะว่าต้องการจะลืมความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นด้วยการทำหนังเรื่องนี้ให้กับไบรอนเคนเนดีครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อจิตใจของจอร์จมิลเลอร์มากแค่ไหนในการถ่ายทำนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแมดแม็กบิยอนเดอะธันเดอร์โดมก็กลายเป็นแมดแม็กที่ดูไม่ค่อยแมดแม็กเท่าไหร่ครับไม่รู้ที่มันออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของไบรอนเคนเนดีหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของบทภาพยนตร์ครับเพราะว่าความจริงแล้วจอร์จมิลเลอร์ไม่ได้ตั้งใจจะเขียนแมดแม็กบิยอนเดอะธันเดอร์โดมให้มันเป็นหนังชุดแมดแม็กครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นแกกำลังร่างบทภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องราวของชุมชนเด็กสไตล์นิยาย Lord of the Fly ครับแล้วบทดังกล่าวค่อยจะถูกปรับมากลายเป็นหนังแมดแม็กทีหลังครับแบบนี้หรือเปล่าที่มันเป็นเหตุผลทำให้แมดแม็กบิยอนเดอะธันเดอร์โดมหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นแมดแม็กเท่าไหร่ครับแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนังภาคนี้ดูไม่ค่อยเป็นแมดแม็กนะครับก็เป็นเพราะว่าปกติหนังชุดแมดแม็กเนี่ยโอ้โหมันจะเต็มไปด้วยฉากซิ่งครับเดี๋ยวบี้เดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวคว่ำตลอดทั้งเรื่องแต่ในแมดแม็กบิยอนเดอะธันเดอร์โดมกลับเหลือฉากขับรถไล่ล่าเพียงแค่หนึ่งฉากซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงจะมีฉากเดียวเนี่ยฉากที่อาร์ตี้เอนติตี้ยกขยงมาไล่พวกของแม็กที่อยู่บนรถไฟเนี่ยพวกเขาก็ทำออกมาได้อย่างเหลือเชื่อครับด้วยการเอาหัวรถจักรดีเซลจากยุค50มาดัดแปลงเพื่อเข้าฉากดังกล่าวครับแล้วก็ถ่ายทำกันด้วยความเร็วเกือบจะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถึงจะมีแค่ฉากเดียวฉากนี้นะครับแต่จอร์จมิลเลอร์ก็จัดเต็มเหมือนเดิมครับด้วยสตันทีมที่ทั้งปีนทั้งกระโดดทั้งเจ็บตัวให้มันสมกับความเป็นหนึ่งในหนังชุดแมดแม็กกระทั่งฉากนี้ครับจังหวะที่เมลกิฟสันต้องพาตัวเองกระโดดข้ามขบวนรถไฟเจ้าตัวเกือบจะพลาดตกลงมาได้รับบาดเจ็บครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านออกมาได้และฉากดังกล่าวก็ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและก็ทำให้ฉากรถไฟใน Mad Max Beyond the Thunderdome กลายเป็นหนึ่งในฉากที่น่าจดจำครับในขณะเดียวกันนะครับถึงแม้ว่า Mad Max ภาคที่3เนี่ยจะมีฉากซิ่งรถน้อยไปหน่อยแต่มีหนึ่งในของที่พอจะทดแทนได้ครับนั่นก็คือฉากต่อสู้ใน Thunderdome ครับเอาแค่ว่าเขาดีไซน์ฉากนี้ออกมาให้แม็กซ์ต้องสู้กับตัวละครอย่างมาสเตอร์บลาสเตอร์เนี่ยด้วยการอยู่ในกรงเหล็กรูปโดมแล้วต้องผูกตัวติดเอาไว้กับยางยืดที่เป็นเหมือนกับบันจี้จัมป์เนี่ยแม่แค่นี้ก็น่าสนใจจะแย่อยู่แล้วครับแต่เหมือนเดิมครับสำหรับหนังเรื่องแมดแม็กไอเดียเนี่ยมันได้แต่จะทำออกมาให้มันได้ดีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนี่เป็นโจทย์ที่ยากอีกครั้งหนึ่งของหนังชุดแมดแม็กครับสุดท้ายพวกเขาถ่ายทำฉากนี้ออกมาด้วยการเนรมิตไอซันเดอร์โดมเนี่ยออกมาเป็นของจริงเพื่อใช้ในการถ่ายทำครับมีการทั้งออกแบบแล้วก็ทดสอบระบบบันจี้ที่ต้องใช้ในการถ่ายทำกับนักแสดงแถมนักแสดงทั้งที่ต้องรับบทเป็นมาสเตอร์บลาสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเมลคิฟสันเองต้องฝึกซ้อมคิวบูอย่างหนักครับกว่าจะออกมาเป็นฉากแอคชั่นฉากต่อสู้สุดพิสดารแบบนี้และสุดท้ายจอร์จมิลเลอร์ใช้เวลาร่วมเดือนครับในการเนรมิตฉากการต่อสู้ในซันเดอร์โดมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับนี่แหละครับ DNA ในแบบแมดแม็กที่ต้องบอกว่าจอร์จมิลเลอร์ผู้กำกับแกเดือดมาตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้จริงๆครับและยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับว่าจอร์จมิลเลอร์เนรมิตหนังเดือดระดับแมดแม็กภาคแรกในปี1979ด้วยเงินทุนหลักแสนเท่านั้นแล้วณวันนี้ฟูริโอซ่าใช้ทุนสร้างประมาณ160ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ500เท่าของหนังภาคแรกไอฉากแอคชั่นที่แกออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีความยาว15นาทีผมว่าถ้าใครได้ดูฟูริโอซ่าอะแมดแม็กซากะแล้วทราบดีตรงกันครับว่ามันเดือดและระห่ำขนาดไหนครับ